ทษนะครับจะมาที่ภาพผมเห็นก็เป็นงานแบบเล็กๆน่ารักน่ารักอีกตลอดผมชอบมากนะครับผมอ่ะมาคุยกันหน่อยดีกว่านะครับก็วันนี้น้องๆเข้ามาจากทางไลน์มิวสิกแล้วนะครับก็พี่วิศิษฐ์บอกแล้วว่ารู้สึกดีนะเดี๋ยวมาเจอกับแฟนคลับอีกครั้งนึงแล้วก็เจอกันเป็นประจำอยู่แล้วนะครับในที่ไหนแล้วที่ครั้งล่าสุดที่เจอกันไปครับพี่วิศิษฐ์นานปะใช่ค่ะหลายเดือนอยู่กันมากวันนี้ไม่ต้องห่วงนะวันนี้เราได้กลับมาเจอกันแล้วนะครับแล้วก็ถ้าได้ตามฟังพี่ซีเนี่ยผมได้ฟังอยู่กับซิงเกิลที่ได้ฟังมาถ้ามีกู๊ดบายนะครับกับเพลงรักพี่ซีคิดว่า2เพลงนี้ที่ปล่อยออกมาเนี่ยเพลงไหนน่าจะถูกใจแฟนๆมากกว่ากันอันนี้ต้องถามต้องเช็คกันแล้วใช่ไหมถามเลยดีกว่าใครชอบเพลงไหนกู๊ดบายใครชอบกู๊ดบายยกมือเลยส่วนใครชอบเพลงรักครับเพลงรักอบพอกันนะก็พอๆกันเพราะว่าคนเดียวกันโยกทำไมก็คือชอบสองเพลงนั่นแหละใช่ครับโอเคนะดีก็โอเคนะแล้วส่วนใหญ่ถ้าที่มีคนมาพูดเนี่ยส่วนใหญ่เขาชอบแนวแบบไหนมากกว่ากันพูดไปหรือว่าเพลงอะไรครับพี่เจมส์ถึงนี่หมดจริงๆก็จะแบ่งกันครับผมแต่ถ้าเป็นคนที่เหมือนว่าติดตามเราตลอดก็จะชอบเพลงรักเพลงรักมากกว่าใช่ไหมอาจจะถูกหูง่ายกว่าอะไรแบบนี้จะไปโดนตอบไปไม่รู้โดนตอบไปเลยมือกันทุกภาพเลยเมื่อกี้นะครับผมนี่แหละครับก็คือ2เพลงที่พี่ซินเนี่ยช่วงที่หายไปก็คือทำซิงเกิล2ซิงเกิลนี้แหละนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนอกจากการทำเพลงพี่ซินยังทำอะไรบ้างในชีวิตประจำวันครับขอถามหน่อยได้ไหมก็ทำแต่เพลงใช่ไหมแสดงว่าตอนนี้มีซิงเกิลใหม่ๆที่เตรียมจะปล่อยออกมาอีกหลายเพลงเหมือนกันก็มีครับผมแสดงว่าอีกไม่นานจะได้ฟังซิงเกิลต่อไปนะไม่นานโอเคครับผมแล้ววันนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะมีไลฟ์โชว์นะครับพิเศษจากซินด้วยมันจะออกมาในรูปแบบบรรยากาศแบบไหนครับสำหรับเพลงที่เราจะเล่นวันนี้ก็คงจะเป็นบรรยากาศที่ดูซอฟต์ๆหน่อยนะตามบรรยากาศสบายๆหน่อยใช่ไหมครับครับผมเดี๋ยวเราได้มาฟังเพลงสบายๆกันจากพิเศษนะครับผมให้หนึ่งคำถามพิเศษเลยใครอยากจะถามอะไรพิเศษยกมือมาตอนนี้อ่ะมาหนึ่งคำถามนะเมื่อกี้จะเอาหัวรู้ตั้งแต่ที่เอาจริงๆห้ามถามใต้สะดือห้ามหยาบคายโอเคดักไว้ก่อนช่วงที่3จะออกประมาณปีนี้ป่ะคะมาไหมฮะช่วงที่3ช่วงที่3ใช่ไหมฮะครับผมก็เร็วนี้เลยล่ะเร็วๆนี้เลยไม่จำเป็นต้องบอกวันหรอกเอาเป็นว่าใกล้ๆนี่แหละฟังพูดไปทีมงานกันไปก่อนนะโอเคครับพี่สินครับเดี๋ยวเราจะให้พี่สินไม่ได้คำตอบก็เร็วๆนี้ค่ะตามไปเรื่อยๆเขารู้เลยเนาะเร็วๆเดี๋ยวมีลง Facebook Twitter ให้ตามกันนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราให้พี่สินเนี่ยไปเตรียมพร้อมกันดีกว่านะครับขอเสียงปรบมือกับพี่สินด้วยนะครับขอบคุณพี่สินด้วยนะครับยิ้มถ่ายรูปจนเหนื่อยเลยนะครับเห็นไหมครับนะครับเต็มที่มากๆนะครับมาทุกครั้งก็แฮปปี้ทุกครั้งนะครับตอนนี้ได้เวลาที่เราจะมาเล่น